อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inboxรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยในวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับผมรวมถึงรีวิวสกิลความสามารถต่างๆของการ์ดแคลนนารุคามินะครับผมที่ปรากฏตัวในชุดนี้เลย VGT BT10 ขีด2กล่องนี้นั่นเองนะครับผมโดยรายละเอียดก็จะมีเขียนไว้เลยว่าในกล่องนี้นะจะมีนารุคามิทั้งหมด19ใบนะครับผมดังนั้นวันนี้ก็จะมีความสามารถทั้ง19ใบมาให้ดูกันเลยว่ามีความสามารถอย่างไรบ้างนั่นเองพี่แต่ว่าคงต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับผมว่านารุคามิในกล่องนี้นั้นเนี่ยซื้อ4กล่องก็เล่นไม่ได้นะเพราะว่าทริกเกอร์มันจะไม่ครบนั่นเองต้องไปเปิด TD 09มาสักกล่องนึงแล้วค่อยซื้ออันนี้อีกสัก4กล่องก็จะเรียกได้ว่าโหดเต็มๆเลยก็ว่าได้หรือจะซื้อ TD 09สัก4กล่องไปเลยเอาตัวเบรกไลท์อีก4ก็จะโหดยิ่งกว่านี้อีกนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะงบน้อยก็อาจจะเปิด TD สัก1กล่องอันนี้สักกล่อง2กล่องก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่จะจัดสรรงบประมาณละกันเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือกล่องนี้มันให้ PG มาด้วยดังนั้นเนี่ยก็ควรจะเปิด4นั่นเองนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มที่เกรด0กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมันจะมีเกรด0 2อันแรกที่เป็นทริกเกอร์ซึ่งทริกเกอร์ทั้ง2ใบนี้นั้นไม่มีความสามารถขอข้ามเลยนะครับผมแต่ถึงจะไม่มีความสามารถแต่มันสำคัญตรงที่ว่ามันติดชื่ออีเลเซอร์เพราะว่าจะมีความสามารถหลายๆใบต้องคว่ำอีเลเซอร์บ้างต้องทิ้งอีเลเซอร์บ้างอะไรก็ว่าไปดังนั้นติดชื่อคือสำคัญนั่นเองครับผมนี่ข้ามก่อนคราวนี้เราจะมาดูเกรด0ตัวเริ่มตัวนี้คือชื่อว่าผู้เรียกสายฟ้าจินนะครับผมพลังโจมตี 4,000 พลังป้องกัน 10,000 ไม่ใช่ติดชื่ออีเลเซอร์นะคือสายไหนก็ได้ใส่ได้หมดนั่นเองมีความสามารถ2อย่างด้วยกันความสามารถอย่างที่1โอเคแน่นอนอยู่แล้วเป็นความสามารถประเภทผู้เริ่มต้นก็คือถ้าเกิดมีเกรด1หรือสูงหรือ0ก็ได้ไล่ทับมันก็จะถอยมานั่นเองนะครับผมทีนี้ความสามารถอย่างที่2เป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกะเท่านั้นมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณนะครับผมเมื่อยูนิตที่ถูกตัวเนี้ยบูสต์เป็นแคลนนารุคามิที่มีความสามารถลิมิตเบรก4นะครับผมและโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จถ้าทำสำเร็จปุ๊บหลังจากได้เช็คได้แมทเช็คแล้วเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือเอาตัวเนี้ยเข้าสู่โซถ้าทำปุ๊บเราได้จวน1ใบนั่นเองสมมุติอย่างนี้ละกันต่อบูสต์ให้กับเดสเซนเดนท์ที่มีความสามารถลิมิตเบรก4ใช่ไหมครับเราทำการต่อบูสต์ไปแล้วถ้าเกิดตีฮิตแวนการ์ดไฟนอลคาบสำเร็จสั่งใช้งานสกิลจ้ะหลังจากได้เช็คแล้วได้แมทเช็คอะไรก็ว่าไปสั่งใช้งานสกิลปุ๊บนำตัวนี้เข้าสู่โซแล้วก็จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนั่นเองครับผมแค่นี้เองก็คือเป็นตัวที่เพิ่มโซด้วยช่วยจั่วด้วยแล้วก็เอามาบูสต์เฉพาะหน้าในช่วงต้นเกมก็ได้เป็นตัวที่มีลูกเล่นน่าใช้อีกใบหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็ความสามารถแบบนี้มันจะมีแทบทุกแคนในภาค3เลยก็ว่าได้มาดูเกรด0ไม่ถัดมาจ้ะเกรด0ใบนี้นั่นก็คืออีเลเซอร์มังกรซุ่มโจมตีลินชูนั่นเองครับผมติดชื่ออีเลเซอร์แน่นอนความสามารถมี2อย่างด้วยกันความสามารถแรกก็คือความสามารถผู้เริ่มต้นเหมือนเดิมไม่พูดถึงแล้วนะพลังป้องกัน 10,000 ตามปกตินะครับผมพลังโจมตี 5,000 โอเคอยู่ความสามารถสำคัญของมันคือความสามารถอย่างที่2ความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกะนะครับผมมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1แล้วก็นำตัวนี้เข้าสู่โซเดี๋ยวเตรียมเคาน์เตอร์บลาสต์ก่อนสมมติมี1เคาน์เตอร์บลาสต์แล้วก็ต้องต่อบูสต์อยู่ช่องเรียกการเนาะสมมุติมีแวนการ์ดเป็นขอยืมเดสเซนได้อีกรอบนึงแล้วกันอีกรอบนึงสมมุติว่าเมื่อลินชูนะครับผมทำการบูสต์ให้กับอะไรก็ได้นะครับผมที่มีคำว่าอีเลเซอร์ก็พอและทำการโจมตีฮิตแวนการ์ดเป็นข้ามสำเร็จชึบชึบตีฮิตสำเร็จ
หลังจากไดรฟ์เช็คแล้วดาเมจเช็คแล้วอะไรก็ว่าไปเราสามารถสั่งเช็คฮันเอฟเฟกต์ของลินชูได้ครับผมคือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะถ้าเกิดตีฮิตแล้วมั่นใจจะใช้ก็ใช้เลยจ่ายค่าคอสก่อนคว่ำหนึ่งแล้วก็นำลินชูเข้าสู่โซจากนั้นนะครับผมเราสามารถเลือกรีทายหรือก็คือเลือกทำลายนั่นเองเลียกาดฝั่งตรงข้ามที่มีเกรด1หรือต่ำกว่าได้1ใบคือจะยิง0ก็ได้ยิง1ก็ได้นั่นเองครับผมถามว่าดีไหมดีมากมันยิง1ก็ได้ไงยิง0ก็ได้ทำให้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสได้ยิงแน่นอนครับผมบางทีแบบถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนใช้ตัวที่มันยิงได้แต่0อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเริ่มทีหลังอย่างเงี้ยก็ฝั่งตรงข้ามก็จะแอบใช้สกิลตัวเกรด0หายไปแล้วตัวนี้ก็จะอดยิงไปเลยตัวนั้นก็จะอดยิงไปเลยก็คือแบบอดใช้ไปเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสยิงเกรด1ได้อีกดังนั้นตัวนี้คือจะเจ๋งกว่ามากๆในนี้ครับผมจึงเป็นตัวเริ่มอีกตัวนึงที่แนะนำให้ใช้เล่นได้หลากหลายสถานการณ์มากเล่นได้กับหลากหลายสายมากในนี้ครับผมเพราะมันตัดเกมก็ได้หรือจะเอาไปบูสต์ต่อข้างซ้ายขวาหรือว่ากดสกิลอะไรต่อก็ได้ได้หมดเลยก็เรียบร้อยกับสกิลของลินชูจ้ะคราวนี้เมมาถึงอีกตัวเริ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวไฮไลท์ของกล่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือ Eraser Strike Dagger Dragon นั่นเองครับผมซึ่ง Strike Dagger นั้นไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในGundam Seedแต่อย่างใดนะคนละตัวกันนะครับผมแหมบอกอายุอีกว่าเราดูการ์ตูนเก่าๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถกันก่อนพลังโจมตี 5,000 พลังป้องกัน 10,000 ตามปกตินะแล้วก็มีความสามารถ2อย่างอีกแล้วความสามารถอย่างแรกก็คือผู้เริ่มต้นอีกแล้วครับผมก็คือไลท์เกรด1หรือ0แค่เดียวกันก็จะถอยอ่ะเราจะไม่พูดถึงนะกับอีกสกิลอย่างนึงสกิลที่2เป็นสกิลไฮไลท์ของตัวนี้เลยสกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเลียกาเท่านั้นมีค่าคอสเป็นนำตัวนี้และการที่ชื่อว่าอีเลเซอร์ระบำดาบพิเศษในช่องเลียกาของคุณเข้าสู่โซนะครับผมถ้าคุณมีแวนการ์ดที่ชื่อกองทัพอีเลเซอร์ชั้นสูงซุยตันบนช่องแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอถ้าเกิดจ่ายให้ค้นหาการ์ดชื่ออีเลเซอร์ดราโกนิกเดสเซนแดนต์ไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดและไลท์ทันทีแล้วก็สลับกองการ์ดนั่นเองครับผมแต่ละคนอาจจะฟังแล้วคุ้นๆใช่มันคือการซูเปอร์ไลท์นั่นเองนึกถึงอะไรครับผมนึกถึงบลอนเอเซลนึกถึงเมทาทรอน2ตัวนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าซูเปอร์ไลท์แบบเดียวกันกับตัวนี้นั่นเองหรือต้องบอกว่าตัวนี้เหมือนกับ2ตัวนั้นมากกว่าเนาะทำให้ดูละกันนะครับผมก่อนอื่นสไตรเนกเกอร์ต้องอยู่ช่องเลียวช่องไหนก็ได้นะซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับผมและจะต้องมีเลียวอีกหนึ่งใบนั่นก็คือฮิเซนใบนี้นะครับผมใบนี้เป็นคอมมอนทั้งคู่ดังนั้นมันจึงไม่มีใน CP10 ไงต้องเปิดจากกล่องนี้แล้วก็ต้องมีแวนการ์ดเป็นซุยตันนะครับผมถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นคือพร้อมแล้วในช่วงเมนเฟสสั่งใช้งานสไตรเนกเกอร์เอฟเฟกต์นะครับผมนำตัวนี้และตัวนี้เข้าสู่โซถ้าแวนการ์ดเรามีคำมีชื่อคือถ้าแวนการ์ดเราเป็นตัวนี้ต้องตัวนี้เท่านั้นนะตัวอื่นไม่ได้นะเราสามารถค้นหากองการ์ดและทำการซูพิเลียไลท์อีเลเซอร์ดราโกนิกเดสเซนแดนต์ได้ทันทีนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการซูพิเลียที่เร็วมากแต่หลายคนอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับผมสู้กับบรอนเอเซลอย่างเงี้ยเราเริ่มที่หลังเรายังเกรด1อยู่เลยฝั่งตรงข้ามพุ่งไป3แล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเองครับผมทำให้เป็นการเล่นอีกสายหนึ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าตัว Descendant เนี่ยนอกจากจะโหดแล้วนะครับผมยังสามารถ Superior ตัวเองได้อีกเรียกได้ว่าโหดร้ายกันสุดๆแน่นอนนะครับผมแถมไอ้2ใบเนี่ยไอ้เกรด1กับเกรด2เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสายอื่นมันจะเอฟเฟคไม่ค่อยรุนแรงมากแบบเป็นบอนเอเซลอย่างเงี้ยมันก็เป็นวานิลาธรรมดาแต่เพราะมันเป็นของภาค3ไอ้ตัว2ตัวเนี่ยมันก็มีเอฟเฟคดีๆไปอีกเรียกได้ว่าโหดสุดๆจริงๆนะครับผมโหดมากๆแต่นี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของ Eraser Strike Dagger Dragon นั่นเองจ้ะหมดแล้วกับเกรด0นะครับผมเราจะมาต่อกันที่เกรด1กันต่อเลยดีกว่าจ้ะอ่ะตัวแรกเลยEraser Wyvern Guard เก๋าเป็น PG นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ขอไม่พูดถึงนะน่าจะใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับผมขอไม่พูดถึงนะเกรด1ไม่ทันมาจ้ะซึ่งเมื่อกี้เพิ่งหยิบมาให้ดูกับอิเลเซอร์ระบำดาบฮิเซนนั่นนะว่าเป็นวัตถุดิบในการซูพีเรียนะครับผมไลท์เดสเซนแดนต์ด้วยตัวนี้พลังโจมตี 6,000 พลังป้องกัน 5,000 นะจ๊ะมีความสามารถเดี่ยวความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเลียกะมีค่าคอสเป็นโซบลัส1เมื่อตัวนี้บูสต์ให้ยูนิตที่ชื่ออิเลเซอร์ดราโกนิกเดสเซนแดนต์ก็คือบูสต์ให้ร่างพ่อของมันนั่นเองนะครับผมร่างเกรด3นั่นเองสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายตัวที่ถูกบูสต์ก็จะรับพลังโจมตีเพิ่มอีก 5,000 จนจบการต่อสู้เอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราบูสต์ตามปกติมันก็จะได้แค่ 17,000 จริงไหมครับแต่ต้องมีโซด้วยลืมขออภัยจากนั้นแต่ถ้าเกิดเรากดสกิลนะครับผมของฮิเซนเราสามารถจ่ายค่าคอสคือโซบลัส1แค่นี้ก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 5,000
จะกลายเป็นว่า 11,000 บวกกับบูสต์อีก6,000 แล้วก็แถมอีก 5,000 ก็กลายเป็นประมาณ 11,000 บวก 11,000 22,000 นั่นเองครับผมแต่ที่มันน่ากลัวกว่าก็คือมันสามารถใช้ในช่องเรียกาดได้เพราะว่าขอแค่บูสต์ตัวนี้ก็พอแล้วไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนใช้ได้หมดดังนั้นที่เซนจึงเป็นอีกใบหนึ่งที่ดีมากๆในกรณีที่เราเล่นสายและสันแดนแบบใส่4ตัวเลยอย่างเงี้ยแล้วบางทีลงมาช่องเลียวอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้มาต่อบูสต์เพื่อให้เลียวเราตีแรงเข้าไปอีกได้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องโซมันน่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัวที่มันบาส 2.1 แล้วก็โซน่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับผมดังนั้นที่เซนจึงเป็นอีกตัวนึงที่น่านำไปเล่นบอกมากจ้ะสำหรับคนที่เล่นสายแดนเลยนะครับผมไอ้ยามมันเป็นวัตถุดิบในการสุพีเรียยามที่แบบเราสกูเกตด้วยไงสำคัญเกรด1ใบถัดมาครับผมกับใบนี้เลยอิเลเซอร์พิธีการแห่งไฟแคสเตอร์พลังโจมตี 7,000 พลังป้องกัน 5,000 ตามปกติมีความสามารถแค่อย่างเดียวครับผมความสามารถประเภทออโต้เลือกทิ้งการ์ด1ใบในมือคุณเป็นค่าคอสเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเลียกาดคือต้องลงเลียเท่านั้นนะลงแวนไม่ได้นะถ้าเป็นการของคุณเป็นแคลนอลูคามิและจำนวนเลียกาดคู่แข่งมี2ใบหรือน้อยกว่าคือคู่แข่งต้องมีเลียวแค่2ใบหรือ1หรือไม่มีเลยประมาณนี้มี3ใบไม่ได้นะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือทิ้ง1จากนั้นเราก็จะได้จั่ว1นั่นเองคือมันจะเป็นตัวเอาไว้เปลี่ยนมือในช่วงต้นเกมในกรณีที่เราไม่มีเราโกว่าเราจะสกูเกตในเทิร์นต่อไปใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยแวนการ์ดแล้วก็เป็นนารุอยู่แล้วแล้วก็คอลตัวนี้ลงมาแล้วก็ใช้ความสามารถทิ้ง1จั่ว1นั่นเองแค่นี้แล้วก็เพิ่มโอกาสหาเกรดมาใช้ในช่วงต้นเกมได้แล้วนั่นเองแบบเทิร์นหน้าไม่มีเกรด2ไลท์อะไรอย่างเงี้ยใบนี้จึงเป็นใบที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งนั่นเองครับผมในช่วงต้นเกมน่าจะใช้ง่ายอยู่แล้วเพราะเงื่อนไขมันไม่ยุ่งยากต้นเกมไม่น่าจะมีเลียวันเกิน2หรอกดังนั้นตัวนี้หาโอกาสใช้ในช่วงต้นเกมได้ดีมากแต่ช่วงท้ายเกมมันจะใช้ยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรมาต่อบูสต์ปกติละกันนี่ความสามารถของแคสเตอร์นั่นเองครับผมเกรด1ใบถัดมาจ้ากับ Dragon Dancer Agnes นั่นเองใบนี้พลังโจมตี 6,000 พลังป้องกัน 5,000 ตามปกตินะครับผมมีความสามารถแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้เกิดในช่องเลียกาเท่านั้นมีค่าคอสเป็น Counter Blast 1เตรียมไว้ก่อนเมื่อตัวนี้ทำการบูสต์ให้นารุคามิที่มีความสามารถลิมิเบก4ก็จ่ายค่าคอสคือคว่ำ1ถ้าคว่ำ1ปุ๊บก็บวกให้อีก 3,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองครับผมก็ใช้งานง่ายมากจะบูสต์ให้ตัวที่อยู่เลียวหรือว่าอยู่แวนก็ได้หมดเลยอย่างเช่นอยู่แวนก็ได้ทำการบูสต์ให้นะครับผมถ้าอย่างนี้ปกติคือมันได้แค่ 17,000 จริงไหมครับแต่เราสามารถสั่งใช้งานสกิลได้ก็คว่ำ1บวกอีก 3,000 ให้เลยก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นออโต้มันไม่ใช่แบบว่าบูสต์ทีปุ๊บคว่ำ3บวก 3,300 รอบทำไม่ได้นะทำได้แค่ทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขออโต้เราบูสต์แค่ทีเดียวก็คว่ำได้แค่ทีเดียวนั่นเองจ้ะเรียบร้อยเกรด1ใบสุดท้ายแล้วครับผมกับอีเดเซอร์หมัดสายฟ้าดูอีนั่นเองนะครับผมใบนี้เนี่ยก็จะมีพลังโจมตี 6,000 พลังป้องกัน 5,000 ตามปกติความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาดเท่านั้นมีค่าคอสเป็นโซบลัส1เมื่อตัวนี้ทำการบูสต์ให้ตัวที่ชื่อว่าอีเดเซอร์กอนเลตบัสเตอร์ดราก้อนนะครับผมก็จ่ายค่าคอสได้ก็คือโซบลัส1ก็จะบวกพลังโจมตีให้อีก 5,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองคือมันเหมือนกับที่เซนเมื่อกี้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครสังเกตดีๆคือเอฟเฟกต์เหมือนกันเปียบคือฮิเซนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บูสต์ให้กับเดซเซนแดนจริงไหมแต่ส่วนดูอีเนี่ยมันเป็นตัวที่บูสต์นะครับผมให้กับกอนเลตนั่นเองคือนี่คือคู่ตัวนี้นี่คือคู่ตัวนี้นั่นเองนะครับผมทำไมถึงต้องมีคู่กันล่ะปกติมันต้องมีแค่แบบแค่คู่เดียวที่ทำได้ไม่ใช่หรออาจจะเป็นเพราะว่าในการ์ตูนนะครับผมในการ์ตูนทีวีนะคนที่ใช้2ตัวนี้มันคนละคนกันคืออันนี้คือโทชิกิใครใช้นั่นเองครับผมส่วนตัวนี้ก็คือนาโอกิใช้ดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นคนละเจ้าของกันก็เลยทำอวตารหรือว่าทำตัวแทนหรือว่าเอสการ์ดของคนนี้มาแยกกันทั้งคู่ก็เลยต้องมีตัวเสริมทั้งคู่นั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ตอนที่ลงแรกๆแล้วก็เนื้อเรื่องมันจะยังไม่ถึงเห็นตอนที่ใครโทชิกิใช้ตัวนี้แต่ดูไปสักพักนึงก็จะเห็นใครใช้ตัวนี้นั่นเองก็จะโหดกว่านั่นเองครับผมก็ถามว่าเก่งไหมเก่งทั้งคู่แต่ว่ามันจะเก่งกันคนละแบบนะจ๊ะโอเคนี่ก็จะเป็นความสามารถของดูอีนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยดูอีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากสำหรับคนที่เล่นสายกอนเลสนะครับผมก็คือมันต่อช่องแวนก็แรงต่อช่องเลียวก็แรงนั่นเองตีไปบูสต์ไปแค่โซบลัส1ก็เร่งพลังได้สูงขึ้นแล้วนั่นเองทำให้อยู่ช่องเลียวก็ตีแรงนั่นเองครับผมเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นสายกอนเลสนั่นเองโอเคเกรด1หมดแล้วจ้าเราจะมาต่อกันที่เกรด2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเกรด2ใบแรกเลยนะจ๊ะกับใบนี้เลยกองทัพอีเลเซอร์ชั้นสูงซุยตันนั่นเองใบนี้มีความสามารถอย่างเดียวคือความสามารถประเภทออโต้กระดิช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้พลังโจมตี 9,000 เนาะโอเคเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จจะอยู่แวนหรืออยู่เลียก็ได้ขอแค่ตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่าอีเลเซอร์ในชื่อ
เราสามารถเลือกหงายดาเมจได้1ใบและก็โซชาร์จ1ใบได้นั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมสมมุติอ่ะมีคาตาบาใช้ไปแล้ว1อย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดตีฮิตปุ๊บก็ได้หงาย1แล้วก็ได้โซชาร์จ1ด้วยการเพิ่มโซก็ดีในหลายๆความหมายอาจจะเก็บไว้ให้พวกที่มันบัส1อย่างเมื่อกี้อย่างเช่นฮิเซนอย่างเงี้ยหรือดูอีกใช้ก็ได้นะครับผมทำให้ใช้งานได้จำนวนครั้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จะเป็นตัวช่วยหงายดาเมจที่ดีมากๆอีกตัวนึงนะครับผมค่อนข้างจะเก่งกาจเลยทีเดียวแถมก็เป็นวัตถุดิบให้กับ Descendant Superior ได้ด้วยก็สำคัญอีกใบนึงดังนั้นใบนี้จึงเป็นอีกใบนึงที่เก่งกาจนะครับผมนั้นลูกคามิเนี่ยเป็นเด็กที่กินเคาน์เตอร์บลาสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคว่ำเพื่อลุกคว่ำเพื่อยิงคว่ำเพื่ออะไรหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยมีตัวหงายดาเมจติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมโอเคเกรด2ไปถัดมาจากกับตัวนี้เลยครับผมอิเลเซอร์ปืนคู่ฮาคุโชนั่นเองใบนี้พลังโจมตี 9,000 จ้าพลังป้องกัน 5,000 พอสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาดเมื่อเรียกาดของคุณของคู่แข่งตกลงดรอปโซนจากความสามารถของคุณนะครับผมก็คือเรามีการยิงเกิดขึ้นนั่นเองตัวนี้ถ้าบรรยากาศมีคำว่าอีเลเซอร์ในชื่อตัวนี้จะได้รับพลังโจมตีบวก 3,000 จนจบเทิร์นสมมติมีการยิงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบใช้สกิลตัวเริ่มก็ดีใช้สกิลก่อนเล็กก็ดีทุกครั้งที่ยิงตัวนี้จะบวก 3,000 ถ้าเทิร์นนี้เรายิงไป2ครั้งก็บวก 3,000 ไป2รอบเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ปั๊มพลังในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมได้ดีมากเหมาะกับเอาไปเล่นสายกอนเลสที่มีความแรงในการยิงทีอยู่แล้วนั่นเองยิงเยอะตัวนี้ก็พลังเยอะตัวกอนเลสมันก็ปั๊มพลังตัวเองได้อยู่แล้วปั๊มพลังปั๊มคิตัวนี้ก็ปั๊มพลังได้ด้วยทำให้เป็นสายที่หรือเป็นยูนิตที่เหมาะกับเอาไปเล่นกับกอนเลสมากๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำให้ลองนำไปเล่นกันดูเก่งกาจแน่นอนเกรด2ไปถัดมาจ้านั่นก็คือ Blood Axe Dragoon ใบนี้พลังโจมตี 8,000 นะครับผมพลังป้องกัน 5,000 ตามปกติพลังโจมตี 8,000 แต่ว่ามันต้องมีเอฟเฟคดีๆแน่นอนนะครับผมเอฟเฟคก็คือเอฟเฟคประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นคว่ำ1นาลุคามิเท่านั้นห้ามมีคว่ำแคลนอื่นนะเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนนาลุคามิก็คว่ำ1ถ้าคว่ำปุ๊บก็บวกพลังโจมตี 4,000 จนจบการต่อสู้ตีปุ๊บคว่ำ1บวก 4,000 แค่นั้นเองใช้งานง่ายมากครับผมเพียงแต่ว่ามันเป็นออโต้เราไม่สามารถตีปุ๊บคว่ำ3บวก 4,000 3รอบทำไม่ได้เหตุผลเดิมเพราะมันเป็นออโต้เราตี1ครั้งก็จ่ายได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมอย่าเล่นกันผิดนะโอเคเกรด2มาถัดมาจ้านั่นก็คือ Eraser Sorcerer Cannon Wyvern นั่นเองครับผมใบนี้เขาสามารถมีแค่อย่างเดียวพลังโจมตี 8,000 ก็สกิลต้องดีๆนั่นเองสกิลก็คือสกิลประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นคว่ำ1นะครับผมเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนนะลูกคามิก็ความ1ถ้าความ1ปุ๊บให้เลือกรีทายหรือคือทำลายนั่นเองเรียการ์ดในแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบนะครับผมและคู่แข่งจะได้โจ1ใบงงไหมไม่ต้องงงนะครับผมคือลงมาความ1ยิง1แถวหน้าแต่ฝั่งตรงข้ามจะได้โจ1ชดเชยนั่นเองอ้าวแล้วมันดียังไงล่ะคือมันเนื่องจากมันคว่ำน้อยครับปกติการยิงอ่ะมันต้องคว่ำประมาณ2ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือมันคว่ำแค่1เองแต่ว่าฝั่งข้างก็จะได้จั่วการ์ดชดเชยขึ้นมาก็เท่ากับว่าไม่ค่อยจะเสียหายแต่บางทีมันอาจจะเสียหายก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเรายิงตัวที่สำคัญฝั่งตรงข้ามแล้วเกิดเขาจั่วได้แต่ทิกเกอร์อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามคือบอร์ดเสียโดนพังบอร์ดนั่นเองนะครับผมแถมเอาไปเล่นคอมโบกับพวกที่มันเห็นการยิงเกิดขึ้นระบบพลังได้เช่นแบบเนี้ยก็ทำได้นั่นเองเอาเป็นอีกตัวนึงที่ไปต่อยอดคอมโบได้เยอะมากครับผมกับตัวนี้เลย Eraser Sorcerer Cannon Wyvern นั่นเองจ้ะเอาแล้วครับผมเกรด2มาสุดท้ายแล้วนั่นก็คือพ่อมดมังกรปีศาจมาจีล่านั่นเองนะครับผมวันนี้พลังโจมตี 8,000 ความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกาก็เลือกยูนิตแคลนอานารุคามินะครับผมใบเกิดของคุณ1ใบและได้รับพลังโจมตีบวก 2,000 จนจบเทิร์นก็ง่ายๆลงมาแจกพลังให้เพื่อน 2,000 นะครับผมห้ามแจกให้ตัวเองนะฮะมันแจกให้ตัวเองไม่ได้แต่แจกเพื่อนๆได้นั่นเองก็ทำให้เพื่อนๆของเราสามารถตีได้รุนแรงขึ้นในเทิร์นนี้นั่นเองจ้ะนี่ก็จะเป็นความสามารถของพ่อมดมังกรปีศาจมาจีล่านั่นเองครับผม